ูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซโลนาเป็นศูนย์ฝึกที่มีสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายมากๆแต่ถ้าเกิดคุณทำงานหนักพอคุณจะผ่านมันไปได้และนี่แหละครับก็คือหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของทาเกฟุซะคูโบะที่ได้สัมภาษณ์ถึงทีมเก่าของเขาเอาไว้ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับตอนนี้ลงเตะ มา6นัดนะครับ1ในนักเตะที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในลีกในเวลานี้นะครับ1ในนั้นก็คงจะมีชื่อของทาเกฟุซะคูโบะนะครับเป็นมิดฟิลด์ของทางเรอัลโซซิดาดครับตอนนี้ครับลงเล่นไป6นัดในเกมลาลิก้าสเปนเขาซัดไปแล้ว4ประตูแล้วก็ทำอีก1แอสซิสต์เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของทาเกฟุซะคูโบะนะครับเขาได้มีการเล่าเรื่องราวของเขานะครับตอนที่ย้ายจากคาวาสึกิฟอนดาเล่ในญี่ปุ่นย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาในศูนย์ฝึกลามาเซียครับซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างปี2011จนถึงปี2015ครับซึ่งในบทสัมภาษณ์นะครับทางคูโบะก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมยังเด็กตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเป็นตอนที่ผมไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยผมต้องการเล่นให้กับบาร์เซโลนามาโดยตลอดผมยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อย้ายมาเล่นกับบาร์เซโลนาแต่ภายในศูนย์ฝึกลามาเซียมีเด็กหลายคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่นผมคิดว่าหากผมโดนบูลลี่มันคงจะถึงจุดจบอย่างแน่นอนในตอนนั้นผมตัวเล็กมากและผมก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้โดนบูลลี่แต่บางครั้งผมโดนเด็กตัวใหญ่กว่ารุมซ้อมด้วยกำปั้นผมไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้มากศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซโลนาเป็นสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดคุณทำงานหนักเพียงพอคุณจะผ่านมันไปได้และนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนนะครับที่คูโบะได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงสโมสรเก่าอย่างบาร์เซโลนาครับสำหรับเส้นทางในชีวิตของคูโบะนะครับหลังจากเป็นนักเตะในศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์ซ่าครับจากนั้นเขาย้ายกลับไปในเจลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสโมสรอย่างเรอัลมาดริดครับดึงตัวมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากย้ายไปอยู่กับมาดริดเขาไม่สามารถสอดแทรกตัวจริงได้ทำให้สุดท้ายเขาต้องย้ายไปอยู่กับทางเรอัลโซซิดาดในที่สุดครับแต่อย่างไรก็ตามครับการย้ายไปอยู่กับเรอัลโซซิดาดดูเหมือนว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเลยครับสำหรับทางคูโบะเพราะตอนนี้ครับย้ายไปอยู่กับโซซิดาดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของเขาโดยตรงครับฤดูกาลนี้เล่นไปแล้ว6เกมในลาลิก้าสเปนครับยิงไป4ลูกทำอีก1แอสซิสต์แล้วก็ผลงานดีถึงขั้นว่าช่วยทีมชาติญี่ปุ่นช่วงหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับซึ่งในเวลานี้ก็สามารถพูดได้เต็มปากครับมิดฟิลด์เบอร์ต้นๆของศึกลาลิก้าสเปนครับเราต้องนึกถึงชื่อของทาเกฟุซะคูโบะอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับทางทาเกฟุซะคูโบะนะครับหลังจากที่เขาโดนบูลลี่มาที่ลามาเซียครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับการเล่นลาลิก้าสเปนหรือเปล่าครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตกไว้ด้วยนะ